อนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นใครคะก็จะเป็นต่างประเทศนะครับ 80% ในประเทศ 20% ทีนี้ระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับในประเทศเนี่ยสัดส่วนต่างประเทศเยอะกว่ามากเลยเขามารู้จักเราหรือว่าเราไปทำให้เขารู้จักเราได้ยังไงคะผมเป็นสมาชิกในกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับแล้วก็ทางเขานะครับมีจัดงานบูธแล้วมีการทำการตลาดโดยเราไปร่วมมือกับทางเขานะครับแล้วออกบูธตามที่ว่าเขามีโปรเจกต์มามีงานแฟร์มาแล้วก็ทางเราเริ่มต้นจากชแนลนั้นก่อนแล้วลูกค้าคู่ค้าต่างประเทศก็จะเดินตามแฟร์แล้วเสร็จแล้วก็พอปุ๊บเขาก็จะเก็บข้อมูลของเราเขาก็ไม่ได้ซื้อเราทันทีนะฮะเพราะว่าเขาก็นึกไม่ออกไปทำอะไรเขาคุยกับเราบางที 2-3 ปีกว่าจะได้เพสออเดอร์กันแล้วก็ลูกค้าก็บอกปากต่อปากว่าคุณจะหาคีออสแปลกๆเนี่ยให้มาหาที่เมืองไทยก็จะมีการโทรนัดกันเราก็เชิญเข้ามาในดูที่โชว์รูมเชิญเข้าไปดูที่โรงงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราเป็นผู้ผลิตจริงๆค่ะในภูมิภาคอาเซียนนะคะมีการไปขายในประเทศไหนบ้างแล้วคะผมจะมีลูกค้าอยู่ที่มาเลเซียเป็นหลักเลยนะครับในอาเซียนที่ว่าทางเขาเนี่ยเป็นลูกค้าคนแรกของเราเลยนะครับอันนั้นนี่คือธรรมดาละแล้วลูกค้าที่2ก็เป็นลูกค้าที่อยู่สิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมีลูกค้าที่ดีลกันอยู่คืออยู่ที่เวียดนามนะครับจะมี3ประเทศที่นี่เป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็มองว่าอนาคตเราจะหาคู่ค้าเนี่ยโดยอาศัยเรื่องว่าเราจะหาตัวแทนในประเทศนั้นๆนะเป็นคู่ค้าทางเรานะครับแล้วก็เสร็จแล้วให้เขาเป็นคนทําการตลาดไปค่ะมีคนบอกว่าผลิตสินค้าอะไรออกมาก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักเมืองจีนก็เผลอๆจะสามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็ทำได้แบบเรียกว่าในขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารด้วยเราก็ต้องไปทำธุรกิจที่ซับซ้อนสินค้าที่ออกมาเนี่ยต้องมีความพิถีพิถันซับซ้อนสามารถทำการตลาดได้และไม่เหมือนใครยากต่อการพัฒนานะครับยากต่อการพัฒนาหมายความว่ายากต่อการที่ว่าคนอื่นจะพัฒนาตามเรานะครับสินค้าพวกนี้เนี่ยจีนไม่ชอบในฐานะที่เป็น SME นะคะเวลาออกไปจากตลาดต่างประเทศเนี่ยความท้าทายอยู่ตรงไหนบ้างคะจริงๆกังวลหลายเรื่องเลยนะฮะธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่เล็กนะครับผมโดนเขาเรียกว่าอุปสรรคแรกเลยเดิมทีเนี่ยโดนเรื่องค่าแรง300ก็ทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นอันที่2เนี่ยที่เรากลัวคือเรื่องค่าเงินนะครับตอนนั้นนี่ก็โดนไป28บาทหล่นลงมาอะไรเงี้ยผมก็หาวิธีแก้ต่างๆนานานะครับเรื่องค่าแรงนะครับผมก็ใช้วิธีสินค้าเก่าผมไม่ทำละผมทำสินค้าใหม่ที่มันทำยากๆเลยนะครับถ้าแรงแพงไม่เป็นไรเพราะมันสะท้อนให้เห็นบอกว่างานเรายากขึ้นงานเราไม่เหมือนใครลูกค้าก็รับได้นะครับอันที่2ปัญหาเรื่องค่าเงินที่เจอนะครับผมก็ใช้วิธีคุยกับคู่ค้าเลยว่าคุณอยู่ในอาเซียนเนี่ยคุณค้าผมเป็นเงินบาทเลยดีกว่าคุณไม่ต้องไปเป็น transfer เป็น US ดอลลาร์แล้วเสร็จ US ดอลลาร์เป็นเงินบาทอีกทีนึงผมไม่เอาแล้วคุณคุยกับผมเป็นไทยบาทแล้วผมดิสเคาท์ให้คุณ 5% จริงๆหลายๆแบงค์เดี๋ยวนี้ในอาเซียนมีการพัฒนาเพื่อรองรับ AECสามารถรับสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศนั้นได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับอาเซียนแล้วเนี่ยจะให้คำแนะนำผู้ประกอบการ SME คนอื่นยังไงบ้างคะคุณเอกชัยจริงๆเราต้องเริ่มจากภายในเราก่อนนะค่ะภายในเราหนึ่งเราต้องมั่นใจว่าสินค้าเราเป็นสินค้าที่ดีนะครับแล้วก็พัฒนาสินค้าเราต้องไม่เหมือนใครถึงถ้าคุณเหมือนคุณทำยังไงให้สินค้าคุณเนี่ยสามารถถึงมือผู้บริโภคได้คุณการตลาดต้องดีกับเขานะครับสเต็ปที่2คุณต้องหาพันธมิตรทางการค้าให้เจอเพราะคุณไม่สามารถทำการตลาดคนเดียวได้ทั้งหมดนะครับคุณต้องมีพันธมิตรแต่ละประเทศคุยกับเขานะครับแล้วเสร็จแล้วก็อาศัยเขาในการทำตลาดให้คุณนะครับธุรกิจคุณถึงจะโตได้คุณไม่สามารถทำเองทุกอย่างได้นะครับ